สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์วันสมพูนนบุญเปโตรและเปาโลในสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับวันที่29มิถุนายนในเป็นวันสมพูนนบุญเปโตรและเปาโลตรงวันนะครับแต่ว่าในประเทศไทยของเราก็มาทํากันในวันอาทิตย์วันที่30เพราะว่าเดือนมิถุนายนปีนี้30นะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้คิตชนเนี่ยมาวัดและได้สมโพสท่านนบุญเปโตรและเปาโลเราอย่าลืมนะครับเวลาเราสมโพสนบุญเปโตรและเปาโลทุกครั้งเนี่ยเราจะยกท่านทั้งสองเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรสองตนที่สําคัญมากเสาหลักก็คือคํายันเอาไว้ที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่านบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกเป็นหัวหน้าอารสา,าวกเป็นผู้ที่เป็นพระสังฆราช คนแรกของกรุงโรมแล้วก็เป็นพระสันตรประปาปาองค์แรกส่วนนักบุญเปาโลเป็นคนที่นำอภระสาสนาไปกระจายทั่วโลกเผยแผ่ไปยังแผ่นดินยุโรปเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเสาหลักของศาส,สนาแต่การเป็นเสาหลักพระศาสนาของทั้งสองท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องลงตัวแปลกประหลาดมากพระเยซูเจ้าทรงเลือกนักบุญเปโตรชาวประมง ท้าเลสาก,กาลีดีมาเป็นหัวหน้าอาคัคาสาวกมาเป็นสานุสิทธิอคัคาสาวกเนี่ยเป็นเรื่องที่ลงตัวลงตัวยังไงครับเพื่อเป็นการประกาศว่าพระศาสนาเนี่ยดำเนินไปด้วยฤทธิอำนาจของพระเป็นเจ้าไม่ใช่ด้วยความสามารถของมนุษย์พระเยซูเจ้าเท่าหวังพึ่งอำนาจของมนุษย์จะไปเลือกชาวประมงทําไมเพราะชาวะมงไม่ค่อยได้เรียนหนังสือมีความรู้ก็อาจจะไม่มากรู้แต่เรื่องจับปลา การยังชีพแต่ก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรเ,เรื่องบทกวีเรื่องวรรณกรรมเรื่องการเทศเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าที่พ่อบอกว่าเลือกอักขสา,าวกเปโตรลงตัวคือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าพระศาสนาที่ดําเนินมาตั้งแต่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนกับคืนชีพ2000กว่าปีเนี่ย เป็นไปได้ก็เพราะฤทธิอำนาจของพระเป็นเจ้าทรงให้พระศาสนาดําเนินก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์เพราะฉะนั้นศาสนาคิดจริงดําเนินไปได้ด้วยการเลลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่ากิจการนี้การเผยแผ่ศาสนาการประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์ล้วนๆไม่ใช่แต่เป็นพระพรของพระบินเจ้าที่ประทานมาให้แก่มนุษย์ดำเนินกิจการเหล่านี้ เราพูดอย่างนี้เพื่อเราจะยกย่องนักบุญเปตโตรขึ้นด้วยว่าพราะบินเจ้าทรงรักท่านขนาดไหนท่านเป็นชาวเมืองเป็นหัวหน้าอากาสาวกแล้วก็ได้รับพระพรจากพระบินเจ้าในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเอาพระศาสนาปิดตั้งที่กรุงโรมซึ่งในเวลานั้นเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่เขาพร้อมจะเบียดเบียนศาสนาในเวลานั้นเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมของเขาจากักรวรรดิลมันตีไปทั่วโลก เขาจะต้องมาสนใจศาสนาคิดเหรอเขากำจัดทิ้งในเวลาเนเรซ้ําไปนักบุญเปตโตรเป็นผู้ที่นำโมศาสนาคิดไปปักหลักที่นั่นอย่างกล้าหาญแล้วที่สุดแล้วท่านก็สิ้นใจเป็นมรณะสกีที่กรุงโรมโดนตรึงกางเขนแบบพระเยซูเจ้าอย่างที่พ่อว่าก็าจะต้องมาสนใจลัทธิใหม่ๆแนวะคิดใหม่ๆเหรอมีใครทําอะไรใหม่ๆรัฐบาลลูมันก็กำจัดทิ้งเพราะฉะนั้นนักบุญเปตโตรก็อยู่ใน เส้นทางที่เป็นมรณะณสักขีท่านยืนยันความเชื่อแล้วก็ถูกตรึงกังเขนเวลาท่านจะตายท่านบอกเฟชคาสบอกว่าให้เอากังเขนปักหัวลงดินเพราะว่าท่านไม่สมควรจะตายเหมือนพระอาจารย์มันลงตัวมากเลยอะที่นับ,บุญเปตโตรเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกมาเป็นหัวหน้าอาคาสาบกนับ,บุญเปาโลรยิ่งลงตัวใหญ่เลยเสาหลักที่สอง เลอบุญเปาโลเป็นฟาริสีเป็นชาวอยู่แท้ๆพ่อแม่อาจจะมีเงินก็เลยให้เขาเล็กๆมีสัญชาติโรมันการมีสัญชาติโรมันก็เป็นได้ด้วยการทำคุณงามความดีหรือไปซื้อมาพ่อแม่อาจจะซื้อสัญชาติให้นลบุญเปาโลมีสัญชาติโรมันแล้วลูกก็จะได้สบายโตขึ้นไปทำธุรกิจไปทำงานที่ไหนก็มีสัญชาติโรมันไม่โดน รัฐบาโลโรมันหรือไม่โดนใครเขาข่มเหงง่ายๆย,ยังไม่พอพ่อแม่อาจจะให้นักบุญเปาโลได้ไปเรียนภาษากรีกเพราะนักบุญเปาโลพูดภาษากรีกได้ยังให้นบุญเปาโลไปที่กรุงเยรูซาเล็มเรียนธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างเชี่ยวชาญกับอาจารย์ที่ชื่อกามาลีเอลเพราะนักบุญเปาโลเป็นผู้เล่าเองว่าในวัยเด็กเขาไปเรียนธรรมบัญญัติกับรับบีกามาริเอล แสดงว่าในวัยเด็กของนบุญเปาโลพ่อแม่อาจจะพอมีสตังค์เตรียมลูกให้พร้อมสำหรับชีวิตแต่เตรียไมไปทำอะไรหรอครับเพราะนบุญเปาโลพอโตขึ้นปั๊บอยู่ในวัยหนุ่มพระเยซูเจ้าสูกติงกังเขและเสด็จสู่สวรรค์แล้วเปาโลถึงจะผล่มาหลังจากนั้นอีกสักสองสามปีในประวัติเล่าว,ว่านบุญเปาโลอายุอ่อนกว่าพระเยซูเจ้า8ปดปีแปดปีก็แปลว่าสมมติพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชน สามสิบสาแล้วกลับคืนที่ไปสวรรค์นบุลเปาโลก็อาจจะมีอายุเพียงแค่ยี่ส2บเจ็ดอะไรประมาณนี้แท่นั้นเองนะครับหรือว่าหนุ่มๆแล้วมาหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปสวรรค์แล้วไม่รู้จักพระเยซูเจ้าไม่เคยพบพระเยซูเจ้าเขามีอย่างเดียวคือว่าเขาเรียนทร,รม,มัมญัติของโมเสสเขาก็ซื่อสัตย์ต่อทรมัญญัติของโมเสส รักธรรมบัญญัติของโมเสสใครมาสอนอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากธรรมบัญญัติของโมเสสทําให้ชาติยิวของเรารู้สึกว่าต้องผิดเพี้ยนไปไม่ชอบทั้งนั้นนักมึนเปาโลวัยหนุ่มจึงเป็นคนที่ออกไปจับคริสตังใครนับถีพระเยซูเจ้าก็จับตัวไปส่งทางการเราจะเห็นได้ว่าตกลงวัยเด็กพ่อแม่ก็เตรียมเขาแล้วเตรียมเขามาทําอะไรล่ะเขาไปจับคริสตั เพื่อบิณเจ้าทรงทำอัศจรรย์อย่างไรพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนาจักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน ดูหเหมือนนักบุญเปาโลเป็นคนที่พร้อมที่จะมีชีวิตออกไปโลดแล่นในโลกภาษากรีกก็พูดได้สัญชาติโรมันก็มีเป็นคนที่เรียนรู้ธรรมบัญญัติของโมเสสตามวัฒนธรรมชาวยูอย่างเชี่ยวชาญเก่งพระคัมภีปันนัสัญญาเดิมแต่ปรากฏว่าในขณะที่เขาโตขึ้นมาความพร้อมต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าเอาไปจับคิดตังแล้วพระบิดาเจ้าทรงชัเขา โดยที่ขณะที่เขากำลังจะจับคริสตังเขาเดินทางขึ้นเหนือไปที่เมืองอ,อ,อันติโอกเพราะเขาได้ยินว่าที่อันติโอกมีคนกลับใจมาเชื่อถึงพระเยซูเจ้ามากก่อนถึงอันติโอกมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อดามัสกัสที่นี่เขาได้พบพระเยซูเจ้าประจักษ์มาเป็นแสงแล้วเขาก็ล้มลงแล้วก็ตาบอด แสงนั้นมีเสียงออกมาจากแสงบอกว่าซาโลเซาโลท่านเบียดเบียนเราทำไมเปโลก็ตอบกลับไปในเวลานั้นเขายังไม่เปลี่ยนชื่อชื่อเซาโลเปโลก็ตอบกลับไปบอกว่าท่านเป็นใครที่พระเจ้าไปเบียดเบียนแล้วเสียงจากแสงนั้นก็บอกว่าเราคือเยซูผู้ซึ่งท่านกำลังเบียดเบียนหลังจากนั้นเซาโลก็เข้าไปในเมืองไปหาคนชื่ออานาเนียรักษาดวงตาให้หายสอนคำสอน แล้วชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออาณาเนียหลับอยู่แล้วก็ฝันพระเเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนชื่อซาโลมาหาท่านนะให้ท่านต้อนรับเขารักษาเขาแล้วก็สอนเขาให้รู้จักเราอาณาเนียบอกโอ้ผมเคยได้ยินชื่อคนนี้ซาโลไล่นะเป็นคนจับคริสตังพระเป็นเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเราเนี่ยจะใช้เขาเป็นเครื่องมือในการประกาศพระนามของเรา พ่อผมว่าลุงตัวเปโตรไม่มีความสามารถอะไรแต่พระเป็นเจ้าทรงดําเนินพระศาสนาผ่านทางคนไม่มีความสามารถอย่างพวกเรานักบุญเปาโลเป็นคนที่มีความสามารถแต่พระเป็นเจ้าลงตัวตรงที่ว่าพระองค์ทรงทําให้คนมีความสามารถเปลี่ยนชีวิตเขามากลายเป็นคนจากคนที่เบียดเบียนพระศาสนามากลายเป็นคนที่รับใช้พระศาสนาพอนักบุญเปาโลกลับใจแล้วคราวนี้เขาร้อนรนมาก เขาก็ออกเทศสอนแต่การเทศสอนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคริสตังก็ไม่ค่อยไว้ใจแต่ก่อนเป็นคนจับคริสตังแล้วเดี๋ยวนี้จะมาสอนให้คนเรียนคิสตังส่วนชาวยิวที่เป็นพวกเปาโลที่เคยจับคริสตังก็บอกว่าเอแต่ก่อนแกเป็นพวกเราเดี๋ยวนี้แกไปเป็นคิดชนตรง,งเปาโลเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้าฝั่งไหนก็ไม่ได้ แต่เขาก็สุภาพพอเขาไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปหาเนบุญเปโตรไปหายอนไปหาเนบุญยากบท่านเหล่านี้ยอมรับท่านท่านจะได้มีเครดิตในการเทศสอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนบุญเปาโลก็ยังเป็นคนที่ลงตัวอีกอย่างหนึง่งก็คือเขาเป็นอาจารย์แต่เขาเดินเข้าไปหาเนบุญเปโตรที่เป็นชาวปบระมงเขามีความสุภาพถ่อมตน พระศาสนาเริ่มต้นจากการลงตัวจากคนที่มีความสุภาพถ่อมตนคนที่รู้ว่ากิจาการต่างๆเหล่านี้จะดาเนินไปเป็นเพราะอทิฐานุภาพของพระเป็นเจ้าและนักบุญเปาโลเป็นคนที่พูดเสมอว่าพระจิตเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราทําสิ่งนี้ได้คนเหล่านี้ใช่ไหมครับที่เขาสมแล้วที่จะเป็นเสาหลักของพระศาสนาที่เขารู้ว่าพระศาสนาจะเป็นไปได้การประกาศพระศาสนาจะเป็นไปได้ ก็เพราะพระจิตที่ประทับในชีวิตของเรากระทำสิ่งต่างๆผ่านตัวเราความลงตัวนี่ยังไม่พอที่พ่อว่าปรากฏว่าภาษากรีกที่เนบุญเปาโลเคยเรียลั่ำเรียนผู้ดได้ตั้งแต่เล็กข่าวนี้แหละครับเขานำเอาพระศาสนากรุงเยรูซาเลม็มอยู่ในดินแดนทวีปเอเชียเนื้อบุญเปาโลเอาไปยังยุโรป ยุโรปก็ต้องข้ามช่องแคบที่มีชื่อว่าช่องแคบดาดานลนะครับตรงนั้นน่ะมันมีท่าเรือชื่อท่าเรือโทรัสแล้วด้บุญเปาโลก็ข้ามท่าเรือโทรัสเนี่ยไปยังประเทศปัจจุบันคือประเทศกรีซเมืองแรกที่ท่านขึ้นฝั่งคือเนอาบุรีจากเนอบุรีก็ไปที่ฟิลิปปีฟิลิปปีก็ไปที่เทสซ,ลน,ทซลนิกาเทสซลนิกาก็ไปยังบเบเรอาแล้วก็ลงมาเอเธน แล้วก็มาโครินนี่เป็นดินแดนยุโรปแล้วปัจจุบันเป็นประเทศกรีซนะครับหรือว่าประเทศมาซิโดเนียแต่ก่อนเป็นแคว้นมาซิโดเนียเราจะเห็นได้ว่าเวลานักบุญเปาโลมารับใช้เพื่อเป็นเจ้าแล้วท่านร้อนรนจกนกระทั่งนำพระศาสนาไปให้พวกฝรั่งในทวีปย,ยุโรปแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งพ่อบอกว่าพ่อแม่เขาเตรียมเขามากับเอามาเป็นการเตรียมเพื่อจะรับใช,ช,ช้พระเจ้าก็คือ เขาพูดภาษากรีกได้เขาไปที่ไหนคนพูดภาษากรีกกันทั่วโลกนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปสอนที่จะชนเป็นภาษากรีกท่านพูดได้เขียนได้เป็นภาษากรีกเป็นการลงตัวแล้วการลงตัวนี้จะบังเอิญเหรอครับถ้าหากว่าบิ็นเจ้าไม่ส่งทําให้ชีวิตของเราลงตัวในวันนี้บทอ่านที่หนึ่งเนี่ยเขาเอามาจากหนังสือกิจกาครคัาวกนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องของเปโตร ื่อพระเป็นเจ้าอยู่กับเขาหนังสือกิจการทากศาศกษาวงตอนนี้ก็เลยเล่าฉากไหนครับเล่าฉากที่พอเขาจับพระเยซูเจ้าไปตรึงกางเขนจับนักบุญยากรพี่ชายของนักบุญยนไปประหารชีวิตแล้วชาวอยู่พอใจคราวนี้ทางการโรมันหรือว่าผู้สูงมณะก็ได้ใจก็จับเปโตแต่เอิญเป็นวันฉลองเป็นวันฉลองก็ประหารไม่ได้ก็ขังคุกไว้ก่อนเดี๋ยวหลังจากเทศกาล จะหลงจบสิ้นลงก็จะเอาน้ำบุญเปโตรมาปาหารชีวิตในขณะที่อยู่ในคุกนั้นมีทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนเราก็ลองคิดดูนะครับลองจินตนาการข้างหน้าข้างหน้าขวามือซ้ายมือข้างหลังขวามือข้างหลังซ้ายมือหมู่ละสี่คนน้ำมุญเปโตรทําผิดอะไรอะ่ะต้องมีทหารคุมถึงส6หคนนะครับสี่สี่สิบหกเราจะเห็นได้ว่า ข้อหาของนักบุญเปตรที่เป็นคิเตชนนี้ก็เป็นข้อหาจักกันมีทหารคุ่มตั้ง16คนแล้วจับเข้าคุกในคุกก็มีคือคามีโซ่แล้วบทอ่านที่หนึ่งก็เล่าว่าทูตสวรรค์มาช่วยท่านออกจากคุกแต่การช่วยนี้มีรายละเอียดลึกซึ้งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่3ครับครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน ฟังบทอ่านหน่อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหนังสือกิจการนะะะักสักวให้รายละเอียดในการที่ทูตสวรรค์มาช่วยน้ยบุญเปโตรออกจากคุกเนี่ยละเอียดมากเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทจึงเริ่มเบียดเบียนสมาชิกบางคนของพระศาสนจักรพระองค์ทรงประหารชีวิตยากบพี่ชายของยอนโดยตัดศีรษะเมื่อทรงเห็นว่าชาวยูพอใจจึงจับกลุ่มเปโตรด้วยขณะนั้นอยู่ในระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชือ้อ เมื่อทรงจับกุมเปโตรแล้วก็ทรงจองจําเขาไว้ในคุกให้ทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนควบคุมไว้ตั้งพระทัยว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะทรงนําไปพิจารณาคดีต่อหน้าประชาชนขณะที่เป,เปโตรถ,ถูกจองจําอยู่ในคุกพระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเขาตลอดเวลาเพราะจะขอหยุดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นจุดที่น่าประทับใจมากขณะที่เปโตรอยู่ในคุก พระศาสนจักภาวนาให้เขาตลอดเวลาพระสันตปาปาฝั่งซิสเป็นผู้ที่เสด็จไปที่ไหนก็จะบอกว่าสวดให้พ่อด้วยนะสวดให้คนนั้นนะสวดให้คนนี้นะเราอย่าลืมวัฒนธรรมของคิเตชนสําคัญอันนี้นะครับน้กมุญเปตโตรอยู่ในคุกคิเตชนพระศาสนาจักทั่วไปสวดให้ท่านตลอดเวลาคืนก่อนที่กษัตริย์เฮโรดจะทรงนําเปโตรไปพิจารณาคดี เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีทหารยามเฝ้าหน้าประตูคุกถ้าใดนั้นทูตสวรรค์องหนึ่งขององค์พระบุพบเพ็นเจ้าเข้ามาใกล้มีแสงสว่างเจ้าในห้องขังทูตสวรรค์สกิดข้างกายนึกบุญเปโตรให้ลุกขึ้นแล้วสั่งว่าเร็วขึ้นลุกขึ้นโซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตรทูตสวรรค์สั่งเปโตรว,ว่าจงฆาดสาเอลและสวมรองเท้าเปโตรก็ทําตาม ทูตสวรรค์สั่งอีกว่าจงสวมเสื้อคุมแล้วตามข้าพเจ้ามาเถิดเปโตรจึงตามทูตสวรรค์ออกไปไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์กำลังทําให้ตนนั้นเกิดขึ้นจริงคิดว่ากําลังเห็นนิมิตทูตสวรรค์และเปโตรผ่านยามชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมาถึงประตูเหล็กที่เป็นทางผ่านเข้าไปในเมืองประตูนั้นเปิดได้เองทูตสวรรค์และเปโตรจึงออกเดินไปตามถนนสายหนึ่ง แล้วทูตสวรรค์ก็หายไปทันทีเปโตรู้สึกตัวพูดว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้บินเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวละเอียดไหมครับสกิดข้างกายบอกให้ลุกขึ้นโซ่ก็หลุดบอกให้สวมรองเท้าเอาผ้าคาดสะเอลบอกให้สวมเสื้อคลุมแล้วเดินตามออกไป แต่นื่องบุญเปโตรคิดว่าฝันไปเราจะเห็นได้ว่าโอเ้เขาเล่าละเอียดมากนะครับบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้จึงเทน้ำหนักไปที่นบ,บุญเปโตรผู้ซึ่งจะมาเป็นหัวหน้าพระศาสนาจักรต่อไปบทอ่านที่สองเขาเทน้ำหนักไปที่ไหนก็ต้องไปที่เปาโลนบ,บุลเปาโลเขียนจดหมายถึงจิโมธีฉบับที่สองนะครับตอนนั้นอยู่ในคุก เปาโลถูกขังคุกแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นศาลพิจารณาคดีก็อาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะตายก็เขียนจดหมายไปหาลูกศิษย์ที่ชื่อทีโมทีนะครับเป็นจดหมายฉบับที่สองและบั้นปลายชีวิตพี่น้องชีวิตของข้าพเจ้ากําลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีวิ่งมาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้วยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่เพียงให้ข้าพเจ้าเท่านั้นแต่จะประทานให้ทุกคนที่มีความรักเ่อาคอยการสำแดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอ่านเพียงครึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราไปวัดหรือว่าหยิบไบเบิลดารี่มาอ่านก็จะอ่านได้ แต่ครึ่งแรกที่พ่ออ่านเนี่ยเป็นครึ่งที่พ่ออยากจะจี้ให้เห็นว่าเนื้อบุญเปาโลในบั้นปลายชีวิตเขารับใช้พระเป็นเจ้าข้ามน้ําข้ามทะเลที่พ่อว่าไปยังทเบีบยุโรปเดินทางทางที่ลาบอรอนาโตเลียปัจจุบันคือประเทศตุรกีแพร่รมอย่างโชคชนแต่พอบ้านปลายชีวิตท่านก็ถูกจองจําและกําลังจะถูกประหารชีวิต ชีวิตของคนที่รับใช้พระบินเจ้ามาอย่างเสียสละแล้วพอบั้นปลายจะถูกประหารชีวิตเขาบอกกับลูกศิษย์บอกว่าชีวิตของขา้าพเจ้ากําลังจะหลังเป็นเครื่องบูชาถวายแด,ด่พระเขาไม่เคยรู้สึกว่าพระบิณฑ์เจ้ากันแกล้งเขาเขาไม่ด่าว่าพระบิณฑ์เจ้าเขารับใช้พระบิณฑ์เจ้ามาตั้งนาน แต่เขารู้สึกว่าบัตดเนี้ยเป็นฉากสุดท้ายและที่ชีวิตเขาจะเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ที่สุดถวายแด่พระเจ้าทําไมครับเพราะเขารักพระเยซูเจ้าเหมือนที่พระเยซูเจ้ารักเขาเขารู้แล้วว่าวิธีที่เขาจะถวายการงานทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือถวายชีวิตแด่พระเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงถ่ายบาปเรา วิธีที่พระเยซูเจ้าทรงไถ่บาปเราเป็นเครื่องบูงชาชดเชยชัดบาปที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือพระองค์ถวายชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูงชาชดเชยชัยทดบาปมนุษย์ทางมวลบทอ่านที่สองของนิวบุนเปาโลนี่จึงทําให้เราเห็นว่าพระศาสนาจักรวันนี้เทน,น้ําหนักไปที่เปาโลในบทอ่านที่สองนะครับทีนี้เรามาดูบทพระวรสาร พระเยซูเจ้าอยู่ที่เมืองซิซาริยาแขวงฟิลิปนะครับทางภาคเหนือแล้วกำลังจะเดินลงมายัางกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระเยซูเจ้าก็ถามสาวกในปีสุดท้ายว่าคนเขาว่าเราเป็นใครในวันนั้นลูกศิษย์หลายคนต่างแย่งกันตอบบางคนบอกเป็นปากาศกเอลียาบางทีบางคนบอกเป็นยอหรับติสมาเกิดใหม่ มีเพียงนบ,บุญเปโตรคนเดียวที่บอกว่าพระองค์คือพระกิตตเจ้าผู้บุตรพระเจ้าผู้ส่งชีวิตเพราะฉะนั้นนบ,บุญเปโตรเป็นผู้ที่ตอบนบ,บุญเปโตรกล้าที่จะยืนวันน่าพระเยซูเจ้าเป็นพระประชาชนและอาคาสาวกคนอื่นไม่มีใครกล้าพูดว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระแต่นบ,บุญเปโตรเท่านั้นเองเราจะเห็นได้ว่าพระจิตเจ้าประทับอยู่ในนบ,บุญเปโตรเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่า ซีมอนบุตรของยอนไม่ใช่ท่านพูดเองแต่พอเพื่อจิตเจ้าประทับในท่านท่านคือศีลาและบัดนี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรบนท่านและประตูนรกจะไม่มีบัญชนะพระศาสนาจักรเลยเสาหลักทั้งสองต้นลงตัวอย่างที่พ่อว่าฉันใดก็ขอพี่น้องได้อยู่ในพระศาสนาจากักรด้วยความรู้สึกเสมอว่าพระพิเจ้านำพาเราไปพระศาสนาจักรนี้จะไม่มีวันล่มสลายมีแต่จะชนะจนถึงเมืองสวรรค์นในที่สุดสวัสดีครับ